39.8 รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในนามนายยงยุทธ์หล่อตระกูลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์ในพิธีเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเป็นการป้องกันการระบาดของโรคไวรัสโควิด-19ทางสาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์และศูนย์อนามัยที่7ขอนแก่นส่วนราชการและเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาฬสินธุ์นายกหลักประชาท่านนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด564คนนะครับก็คิดว่าน่าจะไม่ใช่เฉพาะใกล้เคียงเพราะว่าเต็มพื้นที่ทั้งเกือบ 100% อยู่แล้วนะครับที่มารับตำแหน่งที่จังหวัดกาฬสินธุ์นะครับว่าวันนี้คือวันที่ยิ่งใหญ่และวันสำคัญครั้งแรกนะฮะครั้งแรกนะล้างเลยรอบไปวัดอีกรอบยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยเพราะฉะนั้นคุณอาจารย์ก็ปลอดภัยว่าวันนี้ครับคุณอาจารย์สร้างความเข้าใจให้ถูกต้องต้องการที่ไม่รู้ว่าอาจารย์ใช้เวลาอีกสักครู่แล้วนะครับมันจะได้ไม่เกิดความตนกเพราะในวันนี้โพสต์ไปแชร์ไปอะไรกันสารพัดสารเพกันไปหมดจนกระทั่งไอ้ภาพของไอ้ความเป็นจริงเนี่ยนะครับมันเกินไปหรือเปล่ามันคือออกทาง1,584 หมู่บ้านของนายกยงยุทธนะครับซึ่งวันนี้มาท่านรองประยงมาท่านประหลัดอนันต์มานะครับท่านผู้บริหารทีมอะไรต่างๆแต่เนี่ยจริงๆแล้วถ้าผิดคุณหมอต้องแจ้งผมทันทีอย่าปล่อยให้ผมพูดต่อได้เด็ดขาดนะครับทางที่อยู่ในฐานะผู้บริหารจัดการคนจังหวัดเรามีข้อมูลข่าวสารที่ตรงกันผมเองก็จำกับหมอเปย์ว่าหมอเปย์ไม่ได้เราสองคนรู้อะไรต้องรู้พร้อมกันเราจะไม่คิดเหมือนกันเราจะไม่คิดตรงกันเรียกว่าจำให้ฟังว่านะครับในระดับนโยบายก็ต่างแต่เราชัดเจนขอแต่ว่านะครับพวกเราช่วยกันพลเมืองพลเมืองเอาเรื่องเราที่จะต้องนำไปปฏิบัตินั้นเนี่ยครับลงสู่พื้นที่เปิดโครงการร่วมกันในโอกาสนี้ขอบคุณท่านและสวัสดีครับครับผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์ท่านชัยธวัฒน์เนียมสิริครับที่เปิดโอกาสแล้วก็แบ่งเวลาให้พวกเรามาช่วยกันดูแลเขต
ุขภาพของเราในจังหวัดกาฬสินธุ์นะครับทีนี้ครับเข้ามาในเรื่องของโควิด -19 ที่กำลังเป็นต้องเจอกับผู้ป่วยนะครับส่วนประชาชนทั่วไปที่แข็งแรงดีนะครับวันนี้เราจะมารณรงค์ครับว่าอยากจะให้ทำหน้ากากผ้าเอาไว้ใช้เองเป็นอาการการทำลายมันการแพร่ที่เราแบ่งหาสิ่งมาใช้นะเรื่องที่สองคนในบ้านเราพ่อแม่พี่น้องมีใครป่วยเป็นหวัดเป็นไข้เป็นไข้เราให้อาสาสมัครป้องกันเราดีนะครับอธิบายดีกว่าว่าต้องทำยังไงเจ๊เอาอย่างนี้ผ้าที่ได้หันด้านนอกขึ้นวางอย่างยืดที่มุมผ้าทั้งด้านบนและด้านล่างค่ะเย็บให้รอบผ้าสี่เหลี่ยมกะระยะให้ห่างจากขอบประมาณครึ่งเซนติเมตรกลับตะเข็บออกมาทางช่องว่างที่เราเว้นไว้แล้วเย็บปิดเท่านี้ก็ได้จะเริ่มแข่งขันจริงนะครับกติกาหนึ่งนะครับสวยงามเหมาะสมด่วนมาเดาเดียวเกณฑ์ข้อที่สองครับสวยงามและเหมาะสมอีก